ใช่ครับผมต้องขอขอบคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็อยู่เคียงข้างผมมาตลอด2ปีผู้หญิงคนนั้นบริษัทผมจะล้มละลายเป็นไปได้ไงอ่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแค่ผมไม่ได้บอกคุณต่อไปนะวะคุณต้องช่วยผมประหยัดนะเราจะผ่านไปด้วยกันฉันไม่ยอมหรอกถ้าคุณไม่ให้เงินฉันใช้เหมือนเดิมอ่ะเชิญคุณอยู่คนเดียวตามสบายเถอะว่าว่าไม่รักผมเหรอบอกเราจะสู้ไปด้วยกันไงผมรักวานะปล่อยผมรักวานะโอ๊ยนี่ฉันจะบอกให้นะความรักอ่ะมันกินไม่ได้ถ้าคุณรักฉันจริงอ่ะคุณไม่ควรจะเอาฉันมาลำบากกับคุณหรอกเฮ้ยวาโอ๊ยคุณก็ทำงานกับผมมาหลายปีแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเงินที่ผมมีอยู่น่ะให้คุณไปสร้างตัวฉันไม่ไปไหนหรอกค่ะคุณโดงฉันจะอยู่ช่วยคุณโดงที่นี่แหละค่ะฉันไม่ทิ้งเจ้านายไปไหนส่วนในเรื่องเงินเดือนฉันก็ขอไม่รับไว้นะคะจนกว่าบริษัทของเราจะดีขึ้นขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันจะอยู่ช่วยคุณหนุ่มเองค่ะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับคนงานคนอื่นออกไปหมดแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะส่วนงานที่ค้างส่งลูกค้าไว้เดี๋ยวไอ้อ่ะจะให้พี่ชายมาช่วยส่งงานให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะคะเพราะว่าฉันไม่คิดตังค์สักบาทถ้างั้นผมต้องขอบคุณคุณอีกทีนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไรค่ะครับยังไงฉันก็อยู่ช่วยเจ้านายอยู่แล้วค่ะโอ๊ยไม่ไรหรอกอ้าวคุณโดนี่พี่ไม้พี่ชายไอ้เองค่ะสวัสดีครับคุณโดสวัสดีครับครับคุณโดงมีอะไรให้ช่วยก็บอกผมได้เลยนะครับผมทำงานรับจ้างขับรถส่งของอยู่พอดีให้ผมช่วยคุณโด่งนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับไม่เป็นไรครับคุณโด่งก็มีอะไรก็ช่วยกันครับเหนื่อยนะพี่ไลฟ์สบายชิวๆช่วยกันขอบคุณครับอย่าหักผมมากนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับอ
คุณโด่งครับในฐานะที่คุณโด่งได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมเนี่ยคุณโด่งมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมดีใจนะครับกับรางวัลที่ผมได้แต่รางวัลเนี้ยมันไม่สำคัญเท่าผู้หญิงคนหนึ่งครับค่ะคนที่สำคัญที่สุดของโด่งก็คือฉันวาวาภรรยาของโด่งค่ะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยช่วงที่คุณโด่งล้มละลายเนี่ยร่วมสู้มากับคุณโด่งคุณวานี่มีความสำคัญกับคุณโด่งมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโด่งอ่ะเขารักฉันมากนะคะเราสองคนอ่ะรักกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีใครสำคัญกับเขาเท่ากับฉันแล้วค่ะใช่ครับผมต้องขอขอบคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็อยู่เคียงข้างผมมาตลอด2ปีผู้หญิงคนนั้นมันไม่สำคัญหรอกนะว่าจะอยู่กันนานแค่ไหนแต่มันสำคัญว่าเวลาล้มจะมีคนอยู่ข้างหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับที่คุณโด่งพูดถึงเมื่อสักครู่ครับใช่ครับผู้หญิงคนนี้เป็นเลขาส่วนตัวของผมครับโด่งคะแล้วฉันล่ะคุณลืมความรักของเราไปแล้วหรอไหนคุณบอกว่าจะไม่ทำให้ฉันลำบากไงผมไม่เคยลืมความรักของเราแล้วผมก็รักคุณมากแล้วผมก็หมดรักคุณตั้งแต่วันที่คุณเดินไปจากผมโด่งคะผมขอประกาศต่อหน้านักข่าวตรงนี้เลยนะครับว่าคุณไอซ์เป็นเลขาส่วนตัวของผมแล้วผมจะแต่งงานกับคุณไอซ์ครับจริงเหรอครับนี่เป็นสกู๊ปเด็ดมากเลยนะครับคุณโด่งผมจะรีบส่งให้กองบก.ให้เร็วที่สุดเลยครับคุณไอซ์ครับไปดูชุดแต่งงานกับผมนะครับคุณโด่งครับคุณโด่งครับสักครู่ครับผมขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมหน่อยครับคุณโด่ง